จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดราชบุรีตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา 16:30 น.ณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาบริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีจังหวัดราชบุรีร่วมกับจังหวัดทหารบกราชบุรีเทศบาลเมืองราชบุรีและส่วนราชการโดยมีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนายกเทศบาลเมืองราชบุรีเหล่ากาชาดภาคที่4ราชบุรีข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและกลุ่มพลังมวลชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปและหน่วยแพทย์จากจังหวัดทหารบกราชบุรีมาตรวจรักษาสุขภาพแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานทางด้านกิจกรรมบนเวทีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งนี้นายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนายกเทศบาลเมืองราชบุรีเหล่ากาชาดภาคที่4ราชบุรีข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและกลุ่มพลังมวลชนได้ร่วมกันร้องเพลงเพื่อสร้างความปลองดองสมานฉันท์พร้อมทั้งมีการแสดงต่างๆบนเวทีจากส่วนราชการการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของจังหวัดทหารบกราชบุรีสร้างความคึกคักแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชาติเราร่วมกันนะครับโดยภายจัดภายใต้ทีมงานคืนความสุขสู่ชาวไทยทั้งปวงนะครับเนื่องจากว่าในวันนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมา 7-8 เดือนเราเหนื่อยกันมามากคุณหน่วยงานทุกท่านนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีที่ได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองแห่งนี้ของเราให้มีแต่ความสงบสุขวันที่ชาติและองค์ราชาเมืองประชาอยู่มาพ้นภัยขอทุกคนยังสื่อบอกขอแค่เธอจงไว้ใจตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่จัดระเบียบคิวรถตู้และมอเตอร์ไซค์รับจ้างในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจำนวน3พื้นที่เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา 15:30 น.ทางตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดราชบุรีนายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่จัดระเบียบคิวรถตู้และมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจำนวน3พื้นที่พื้นที่แรกคือบริเวณ4แยกรถไฟพื้นที่ที่2คือบริเวณหน้าห้างเทสโก้โลตัสและพื้นที่ที่3คือหน้าบริเวณตลาดสีเมืองโดยบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตามป้ายรถประจำทางในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรียังคงเห็นรถตู้โดยสารและมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาจอดให้บริการเป็นส่วนใหญ่การจัดระเบียบในครั้งนี้จะไม่ได้ย้ายจุดให้บริการคิวรถตู้โดยสารและมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่อย่างใดเพราะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งการลงพื้นที่จัดระเบียบคิวรถตู้และมอเตอร์ไซค์รับจ้างในครั้งนี้ถือเป็นระยะแรกที่มีแนวทางในการควบคุมเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรผู้ประกอบการคิวรถตู้และมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องติดป้ายบอกราคาชัดเจนค่าโดยสารต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและจัดสถานที่จำหน่ายตั๋วให้มีลักษณะเดียวกันเพื่อความเป็นมาตรฐานและระเบียบเรียบร้อยในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายของผู้ประกอบการคิวรถตู้เน้นเรื่องของพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องมีมารยาทการแต่งกายที่เรียบร้อยและมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกประเภทรวมถึงสภาพรถที่ต้องรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน14คนและทุกที่นั่งจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งของผู้โดยสารส่วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องจัดระเบียบจัดหาที่จอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้กีดขวางทางจราจรหรือทางเดินผู้โดยสารผู้ประกอบการจะต้องติดป้ายบอกราคาให้ชัดเจนค่าโดยสารต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อความเป็นมาตรฐานและระเบียบเรียบร้อยและส่วนของการบังคับใช้กฎหมายของผู้ประกอบการมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเรื่องของพฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องมีมารยาทแต่งกายสุภาพและมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกประเภทรวมถึงสภาพรถและจะต้องมีหมวกกันน็อกทั้งของผู้ขับขี่และของผู้โดยสารผู้อำ
ำนวยการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงเมื่อเวลา 9:30 นของวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2557นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงณศาลาอเนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยมีนายวิเชียรจันทร์กระจ่างเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานเนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินซึ่งกรมที่ดินได้ตอบสนองตามนโยบายได้จัดโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2557ในพื้นที่57จังหวัดจำนวน17ศูนย์156สายสำรวจเป้าหมาย 1,320 แปลงเพื่อทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินซึ่งจังหวัดราชบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินในครั้งนี้ต้องการมอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนและยังเป็นการจัดกิจกรรมน้อมถวายพระองค์ท่านในปีที่ทรงพระชนพรรษาครบรอบ87พรรษาโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าการที่ได้รับโฉนดที่ดินซึ่งแสดงว่าการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงในชีวิตและสังคมสามารถสร้างรายได้เพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นโดยจะเป็นการเพิ่มพลังการผลิตแก่แผ่นดินและประเทศชาติต่อไปเน้นให้พ่อแม่พี่น้องให้หวงแหนที่ดินของตนอย่าได้ไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็นอีกทั้งขอให้รักษาโฉนดที่ดินให้เป็นอย่างดีอย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางธุรกิจซึ่งอาจทำให้ท่านต้องเสียที่ดินไปก็ได้วันนี้ราชการของผมทำงานให้ประชาชนได้ชื่นใจนะครับการที่ประชาชนได้ครอบครองที่ดินเป็นระยะเวลายาวนานเป็น10ปีเนี่ยนะครับได้ทราบข่าวว่าบางท่านรอคอยมาถึง30ปีที่จะมีโฉนดนะครับหรือมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับเพราะนั้นวันนี้การที่ท่านได้รับโฉนดที่ดินผมลองเอาคิดว่าตัวผมเนี่ยนะเป็นตัวท่านผมมีความรู้สึกนะครับยินดีนะครับแล้วก็ชื่นใจนะครับราชการจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวการจับกุมผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา 11:00 น.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมกับพลตรีชาติชายขันสุวรรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีพลตรีสุรินทร์แพโตผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1พันเอกท้าวรชัยเดือนผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างพันตำรวจเอกชาติชายนาถึงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เขตอำเภอเมืองราชบุรีณสถานีตำรวจภูธรราชบุรีซึ่งผลการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดทหารบกราชบุรีกองพลพัฒนาที่1และอำเภอเมืองราชบุรีโดยพันโททวินทองศรีจัดนายทหารฝ่ายยุทธการจังหวัดทหารบกราชบุรีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่กองพลพัฒนาที่1กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์สมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีกำนันตำบลเกาะพระพลากำนันตำบลคุ้งกระถินกำนันตำบลโคกหม้อได้เข้าปิดล้อมชุมชนชาวดินเทศบาลเมืองราชบุรีเมื่อเวลา 5:00 นของวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาผลของการปิดล้อมชุมชนชาวดินสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้9รายคือนายสมบัติเกิดสมบัติอยู่บ้านเลขที่154/131ถนนศรีสุริยะวงศ์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจับกลุ่มได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน5เม็ดพร้อมเข้าจับผู้เสพอีก7รายนางอรุณรามประสิทธิ์อยู่บ้านเลขที่62/2ถนนเขางูตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจับกลุ่มได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน8เม็ด
ด้านผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับยามาจากซอยโฟโมสเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนอย่างละเอียดและทำการขยายผลไปติดตามจับกุมนายปัญญาแก้วอาราบอยู่บ้านเลขที่94ถนนเพชรเกษมตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจับกุมได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน187เม็ดยาไอซ์ 0.29 กรัมเงินสด 38,000 บาทและผู้เสพในบ้านอีก1รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีจะทำการดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากว่าเราได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลเมืองเองนะครับว่ามีการค้าขายจำหน่ายยาเสพติดในชุมชนชาวดินเมื่อเช้านี้ประมาณ 4-5 ถึง 6 โมงเช้านะครับเราก็ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างทางทหารนะครับจากจังหวัดทหารราชบุรีจากกรมพัฒนาที่1จากทางตำรวจภูธรอำเภอเมืองแล้วก็ทางฝ่ายปกครองจังหวัดทางสมาชิกอาสารักษาดินแดนตำรวจจังหวัดอำเภอเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมตรวจค้นก็ได้พบนะครับผู้นะครับค้าขายหรือเสพยาเสพติดนี่นะครับดังที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับก็มียาเสพติดที่จับได้จำนวนยาบ้า187เม็ดนะครับมียาไอซ์ 0.29 กรัมแล้วก็เงินสดกว่า 38,000 บาทนะครับซึ่งการจับกุมในวันนี้ต้องขอขอบคุณชาวราชบุรีนะครับที่ได้ช่วยแจ้งเบาะแสและข้อมูลต่างๆให้ทางพวกเรานะครับซึ่งการจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจะได้ผลที่ดีประชาชนในพื้นที่เราต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันร่วมมือนะครับเพื่อที่จะดูแลลูกหลานเราของชาวราชบุรีทุกคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทางทหารตำรวจนะครับแล้วก็ทางสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานในวันนี้ก็ขอขอบคุณครับเยอะนะเดี๋ยวนี้เยอะไหมแค่ระบาดเยอะยาเนี่ยเยอะไหมเยอะการแข่งขันตะกร้อ Thailand League 2014นัดสุดท้ายเป็นการแย่งตำแหน่งแชมป์ระหว่างทีมอันดับ1สโมสรตะกร้อนมหนองโพราชบุรีกับทีมอันดับ2สโมสรตะกร้อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเมื่อวันเสาร์ที่21มิถุนายน2557เวลา 18:00 นเป็นการเปิดบ้านของสโมสรตะกร้อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการมาเยือนของสโมสรตะกร้อนมหนองโพราชบุรีที่ต้องการเพียงคะแนนเดียวก็จะคว้าแชมป์ทันทีรายชื่อผู้เล่นทีมก่อสโมสรตะกร้อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำโดยวุฒิชัยดาวเหลืองน้อยพัทรพงษ์ยุพดีศิริวัฒน์สาขาสโมสรตะกร้อนมหนองโพราชบุรีนำโดยสุภชัยมณีนาถชิดนุพงศ์สีหอมยุทธนาหม่อนกระโทกผลการแข่งขันในทีมก่อสโมสรตะกร้อมหาวิทยาลัยกรุงเทพแพ้สโมสรตะกร้อนมหนองโพราชบุรี1-2เซต21-14 22-24และ18-21รายชื่อผู้เล่นทีมขอสโมสรตะกร้อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำโดยพิเชษพันแสงวิชาญเต็มโคตรกฤษณาพงษ์นนทโคตรสโมสรตะกร้อหนุ่มหนองโพราชบุรีนำโดยรัชเดชน้อยเจริญวรายุทธจันเสนาธนุศาสตร์ลาวิโรจน์ผลการแข่งขันในทีมขอสโมสรตะกร้อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีชนะสโมสรตะกร้อหนุ่มหนองโพราชบุรี2-0เซต25-23และ21-19รายชื่อผู้เล่นทีมคอสโมสรตะกร้อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำโดยตีพงษ์ระวังไผ่พานุพงษ์เพชรลือณัฐวุฒิแนวพรมสโมสรตะกร้อนมหนองโพราชบุรีนำโดยพนมพรเอี่ยมสะอาดกิติศักดิ์มงคลทงคเนศจันทร์ทรงผลการแข่งขันในทีมคอสโมสรตะกร้อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีชนะสโมสรตะกร้อนมหนองโพราชบุรี2-0เซตจบเกมการแข่งขันสโมสรตะกร้อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีชนะสโมสรตะกร้อนมหนองโพราชบุรี2-1ทีมทำให้สโมสรตะกร้อนมหนองโพราชบุรีเก็บคะแนนสำคัญได้คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ได้สำเร็จครับสำหรับผลการแข่งขันวันนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเราทำได้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามาเก็บ1แต้มในบ้านของกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับการที่ทีมเราทุกคนเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักกีฬาที่ไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ก็สามารถทำได้นะครับเราเป็นแชมป์สมัยที่2และเราก็จะรักษาแชมป์ของเราให้นานที่สุดครับผมครับหลังจากการแข่งขันเสร็จแล้วนะครับเราจะมีการประชุมนะครับประชุมทีมงานทั้งหมดแล้วก็มาคุยกันเรื่องตัวนักกีฬาว่า
ในปีต่อไปเนี่ยเราจะใช้แผนไหนในการทำทีมนะครับถ้าเกิดว่าทีมเราพร้อมนะครับทีมเรายังเหมือนเดิมก็คือจะเตรียมความพร้อมก่อนทีมอื่นเสมอครับผมรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchange สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032-310-262หรือ081-568-1248